สวัสดีค่ะตอนนี้จันมาก็มาบ้าน FC นะคะมาซื้อปลาทูแต่ FC พาไปตัดผักมาซื้อปลาทู FC ก็พามาตัดผักนะมาดูหลังบ้านแล้วเข้าก่อนเผื่ออือหือหลังบ้านเขาแบบลุ่มลื่นมากเลยโอ้ยดูต้นแพโอ้ยได้ของเยอะแยะเลยทีนี้ดูเอาอะไรก่อนนี่แหละที่พอกินได้โอเคโอเคอันนี้มันตาแดงที่สองอย่างอือหือโอเคเดี๋ยวได้ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดียังไงก็ต้องซื้อปาดผักนี่แหมเด็ดเอาเป็นใบได้บ่จะตัดเลยตัดไปเลยเหรอตัดครึ่งนึงใช่ไหมมันจะแก่แล้วเออนั่นน่ะสิยังไม่ได้ตัดเก็บไว้ครึ่งนึงมันจะได้งอกอีกเออนั่นแหละนึกว่ากินก่อนออร์แกนิกเค้านะนี่ตัดไว้แช่ไว้ก็จะไปให้แกแต่ว่ายังไม่ได้ไปถ้าอันนี้มีเยอะเอาเด้อนี่อยู่หลังบ้านนั่นเนาะอือก็เก็บเด็ดเอายอดมันเผือกหรือบอลเนี่ยเผือกมั้งซื้อมาแล้วกินไม่หมดก็เลยเอามาเสียบเออนั่นแหละเผือกนั่นแหละน่ะขึ้นแล้วน่ะโอ้น่ะเยอะแยะเลยปลูกไว้ดูปลูกไว้ดูมันไม่ได้เอาไปกินสักทีนี่ก็เหมือนกันเยอะแยะเลยต้นหอมแล้วก็ปลูกครั้งเดียวกินหลายปีกินหลายปีเลยเหลือแต่หัวมันแตกเนาะโอ้ยต้นพริกไม่ได้ซื้อกินจริงๆครับต้นพริกก็เลยมีมันก็ติดออกมาเองดูดิต้นตะไคร้เขาต้นตะไคร้เขาโหขึ้นเต็มเลยโอ้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 ยนะเอออันนี้ก็ต้นในฟิกไอ้พีชใช่ไหมปีนี้ยังไม่ขึ้นเนาะนู่นน่ะป้าเต็มเลยมาได้ภาพละมาซื้อปลาทูแต่ได้มาหลังบ้านต้นนี้มันเป็นต้นมะแก่นบ้านเรานะเคยเหมือนมะแก่นเนาะเคยรู้จักไหมมะแก่นอะต้นตะปูบ้านเราน่ะเออมันเป็นต้นแอปเปิ้ลนี่นี่ว้าเห็นหมากแพร่บ่พี่น้องแพร่ล่ะแพร่เต็มต้นเลยนี่ป้าสิหักระเบิดนั่นน่ะหักคักๆมีต้นนี้น่ะเออถ้าพายุเข้าหักเลยได้นี่อันนี้เห็ดแจ้วกินขอกินหน่วยนึงเด้อค่ะเห็ดแจ้วกินปะเหรอเออบ่เปรี้ยวเนาะเนาะเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยอยู่หลังบ้านเขาได้นี่บ่ได้บ่ได้เป็นฟาร์มได้อยู่หลังบ้านได้เนี่ยหืมเนาะดูเดี๋ยวปลูกกันมาเล่นด้วยนะ4ปีเองนี่ยังไม่ถึง4รอบปลูกได้3ปีกว่าได้อืมคุณก็มีฝีมือแท้ๆเลยมันอยู่ใกล้ต้นอัญชันแน่นอนนี่ต้นอัญชันอืมแต่สิบ่รอดงอกมาให้ต้นเดียวทำอะไรครับช่วยแม่ขุดเหรอหาแม่เหลือแล้วหยอดแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็หกขมำหนึ่งถ้าไม่กินไม่เอาลากไม่ได้ทำข้าวมันไก่เอาไปลวดไปลวดเออเอาไปแช่ไว้เดี๋ยวเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวแช่ฟรีซเซอร์ไว้ถอนให้มันถ้ามันเกินนี่มันก็ไม่นั่นแล้วมันก็จะแก่แล้วหวานเองด้วยนี่อือหือสุดยอดเลยแล้วมื้อเย็นนะแม่ยายนี่เราปลูกหยังก็ขึ้นเบิดทุกอย่างไปคนบ่มีเบียกเหรอมาทางไหนอีกกันป้าจะว่าต้นหยังพี่น้องนี่จะว่าต้นหยังนี่คือมิ้นท์นะคะผักดวนค่ะ
ผักดวนค่ะผักดวนสารแหน่บ้านเรานี่แหละกินบ่ทันหลายจนจอยเนาะเออไปหากินของเขาเสยพี่น้องวิทย์ขอกินแอปเปิ้ลหน่อยสิอันนี้ไม่ใช่แอปเปิ้ลนี่แพร์ได้หน่อยเนาะอันนี้แพร์เนาะไม่ใช่แอปเปิ้ลนะเออมันคือแอปเปิ้ลใช่ไหมไปบักเต็มต้นเลยเนี่ยพูดนะมาพีชผักอีตูคอใหญ่เนี่ยนะผักอีตูมีกระถางอยู่ด้วยล่ะถ้ารอบบ้านเนี่ยมีแต่ของกินรอบบ้านเนี่ยวิทย์นี่ต้นไรวิทย์ต้นสูงแท้นี่อันนั้นก็ต้นพีชแต่เป็นพีชสีแดงพีชสีแดงบอกโอ้พีชมันเป็นยังไงเนาะมันโดนลมมันไม่น่าจะตายอ๋อลูกมันอยู่ข้างในมันหลีข้างในนี่โอ้มันนุ่นใบมันหลายโพดแล้วเนาะมีแต่ใบไหมป้ามันเป็นดอกไม่มีใบเลยนะเป็นต้นโบราณที่หมาหักทำไมว้าวแพร่ลูกเบลเลอร์นี่แหละที่มันร่วงอ่ะขอกินลูกหนึ่งสีวิทหวานแล้วน่าเลือกลูกสุดโตไหนวิทเลือกลูกแบบไหนวิทแบบไหนหวานขอกินลูกหนึ่งเนี่ยลูกนี้ก็ใหญ่นะเอออ้าวไหนวิทไหนมันหนักเอาลูกแบบเอาที่มันใกล้ๆกันหน่อยเออนี่นี่เอาลูกที่มันใกล้ๆกันหน่อยโอ้ยนี่แห้งหลายเสียดายเว้ยเอาลูกน้อยๆเออเอาลูกน้อยๆนี่แหละที่มันเอาให้มันห่างๆมันจะได้โตโอ้เราได้เบี้ยโหระพาไปปลูกแล้วไม่ได้หวานเลยค่ะไอ้นั่นน่ะโหระพาอยู่นู่นเบี้ยโหระพาเต็มเลยนี่ดิอ่าฮะเยอะเลยสั้นอันนี้ไหมต้นกระถินของใหญ่ๆต้นจนมากเกือบตายแต่ว่ามันก็รอดอยู่แล้วนะของป้าบอกว่าโทรหาป้าเมื่อกี้บอกว่าถั่วนะขึ้นได้4 5ลูกเองต้นไม้ข้างบ้านเขาน่ะมันล่มป้าถั่วแกอ้าวถั่วหดเด้อบาดนี่ใบหดปุ๋ยมันแล้วทีนี้มันก็โตเร็วมันปุ๋ยมันเยอะเกินเออเนาะทักกระสินนะหวานหวานหวานนี่นะโอ้ส้มแท็กซัสด้วยนี่ส้มหรือมะนาวเดี๋ยวก็รู้มะนาวคืออะไรก็รอดูลูกนะใส่ปุ๋ยหลายพี่น้องเนี่ยตรงนี้ต้นนี้ที่ต้นโลควาสเนี่ยนี่ไงปลูกปีแรกนี่ไงอะซิลอนหมักพับเนาะบ้านเฮาเนาะเออหมักพับสุดยอดเลยป้าสิพาไปเบิ่งอันกรีนเฮาเราอันนี้ก็ต้นกระถินอีกต้นนึงมีต้นอ้อยก็มีบาดนี่ไผสิแต่งงานมาเอาพี่เด้อบ้านนี้มีเจอสิเป็นอะไรรองเท้าขาดที่น้องบอกว่าพี่ไปซื้อเหลืออีกกี่ต้นใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเลยวันนี้ปีนี้ดอกมันดกมากเพราะมันเจอ2พายุ2รอบมันก็เลยเหลือขอให้หวานเด้อไอ้ลูกนี่มันตัวหวานนั่นแหละสิอุ้ยกระถิ่นเขาแม่ไม่ตายได้นี่มีใบบัวบกด้วยรอให้มันแบบขยายไม่มันยินไหนจะได้กินหรือเปล่าดูแดดแน่นแน่คืออะไรคะกิ้งก่ากิ้งก่าจิ้งจกไปแล้วผักขมนี่มีประโยชน์เจ้าของบ้านเพิ่งจะตัดเบิดแล้วต้นมะลุมเดี๋ยวค่ะต้นมะลุมแล้วเดี๋ยว
สิมันมีกระถางใหญ่กับกระถางเล็กว้าวว้าวไม่เข้าไปข้างในถ้าเข้ากินเท้ากันดีกว่าเราแต่นี่คือต้นเดียวคือแต่นั่นมันมีหลายต้นมาเรียกข้าวปลาเป็นยกต้นบอกแล้วเอาซ้ำนี่กับพ่อไหมอันนี้พัดเทวดาแกสิวันอะไรนั่นนี่วันเทวดาวันเทวดาแกกินแกไอ้ต้มไหมต้นตาลไม่กินเป็นผักธรรมดากินเป็นผักธรรมดาโอ้โหคักแกดูมากินของมันกินอย่างนั้นได้อย่างนี้กินได้กินได้ตอนนี้กินได้ตอนนี้กินเลยใช่ไหมกินให้ดูสิป้าได้กินเดียวไม่ได้ปลูกมันตัดเอาไปกินสลัดเลยในสงสารมันโอ้ยนอนไหมเก็บนอนทิ้งน้องเจ๊น้องเจ้าดีโอ้ยขอบคุณมากชื่อดีๆนะมาละว้ายมาละลูกใหญ่แล้วนี่ใครเห็นไหมมาละนี่นี่ลูกหนึ่งมันเป็นสองลูกมาละไหมมันเกิดเองอยู่ในต้นยะนางเกิดเองมาสั้นนี่นี่ยะนางมียะนางด้วยเมืองนอกมันหาปลูกของยากเวลาปลูกยังได้ก็ดีใจป้านี่มีเยอะอยู่อะไรลูกวางไว้เลยครับวางไว้เลยครับเล็กไอ้พวกนี้มันก็เอาไปเกิดได้อ่าฮะหนูไม่ได้ย้ายมันปีนี้อ่าฮะคิดว่าอันนั้นน่าจะพออยู่โอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวไปลองกินผักเทวดานี่ก่อนดิกินแทนผักได้ประชันว่าผักเทวดาก็คิดเองว่าผักเทวดาแล้วเนาะเขาเรียกกันมาอืมเขาเรียกย่าเทวดาเพราะว่าแสบเด้ไม่มีรสชาติอะไรแต่อร่อยก็ไปกินจิ้มน้ำพริกกินเออมีน้ำพริกขายไหมมีใช่ไหมน้ำพริกช่วยเอาไปกินหรออืมเอาขายเนี่ยไปอือหือมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านเลยค่ะโอ๊ยคันเด้อบัดนี้คันตืมไปบ้านเขานี่หน้าบ้านนี่มีต้นอันนี้อีกโอ๊ยหน้าบ้านอย่าบอกว่าต้นแพนะจะมีต้นทับทิมใครบอกว่าปลูกต้นพัดทิพย์ทับทิมหน้าบ้านนี่เนาะโอ้มีดอกเดียวมือนั่นเด้ออันรถคันนี้แหละที่บรรทุกเต่านะเด้อผู้ใดเผื่อที่ถูกหวยได้เนาะไปอาบึกสารแน่ผักด่วนเด้ทั้งสีสเก็ตก็เอิ้นผักด่วนพักขยะพักขยะตั้งพักขยะใช่ไหมโอ้ยหอมหอมไปว้าวไอซ์เกิร์ลสิมาเดินมาเดินทางนี้มีขึ้นแล้วกินจนหมดแล้วกินทุกวันพอแล้วนี่ก็ต้นมะนาวเขาโอ้ยเยอะมากเลยดอกพุทธรักษาคุณอะว้าวสุดยอดโอ้ยมาตัดเอาผักขมแน่นี่เด็ดเอายอดมันแน่นี่เด็ดได้ไหมนี่เออนี่อย่าถอนเด้นี่มันกินได้คิดว่าเป็นงูได้ใส่ยังตกใจอยู่เด้อุ้ยต้นพริกเอออันนั้นที่เม็กซิกันนะพริกหัวกลมๆเออนั่นแหละเอาไปนั่นอันนี้มันยังไม่มันบ้านนี่เก็บไปเห็นรอบๆมันแล้วแต่นี้ยอดมันมันขึ้นเองใช่ไหมเหมือนบ้านเจนแมวอ๋อปลูกแล้วมันก็มีเป็นมันร่วงที่นี่มันไม่งามพอแต่มันแค่มันต้องสีแข็งอันนี้ก็ลงแล้วสุดยอดนี่นะมะนาวลงป้าป้าป้าเดินเดินขึ้นก่อนป้าดูนี่ใครจะมาซื้อต้นมะกรูดมาเด้อนี่นี่ไงขึ้นแล้วเรียบร้อยกิ่งมันเนี่ยน้องเขาทำนะคะยอดเลย
สายต้นผักเน่าต้นผักเน่านี่ตัดยอดเลยตัดยอดเลยได้แตกเลยหยาดมันหน่อยอยู่ติเสียดายติเอาแมงวันเข้ามาเอาสันโอ้พอสำนีก่อนค่ะเออมาเบิ่งปลาเข้มก่อนมันดูปลาเข้มก่อนอืม15 นาทีมาดูปลาเข้มก่อนยังไม่ได้แพ็ค